ภายในจิตใจของเรานั้นเมื่อยังมีความหลงยังมีความเห็นผิดครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้ใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อใจเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความเห็นผิดความเห็นไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเกิดความถือตัวเกิดขึ้นเมื่อเราทั้งหลายยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในจิตใจของเราเราจึงพยายามที่จะแสวงหาหนทางหรือวิธีการที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงให้ออกไปจากจิตใจของเราเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มีศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์มีศรัทธาเลื่อมใสในพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็พึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจของเราและดำเนินปฏิบัติตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสมีความหลงอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่เราก็ต้องพยายามที่จะละกิเลสหรือละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยด้วยการบำเพ็ญศีลด้วยการบำเพ็ญสมาธิด้วยการบำเพ็ญปัญญาศีลของพระเราก็ศีล227สามเณรก็ศีล10ให้มีศีลบารมีให้มันคงภายในจิตใจของเราให้พยายามทำใจให้ว่างจากอารมณ์ทำใจให้ว่างจากกิเลสเมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราแต่เมื่อกำลังของสติยังไม่เข้มแข็งใจเรานั้นก็จะหลงไปกับอารมณ์ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจเราจึงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดกิเลสเราจึงอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้เพื่อที่วางความเห็นของเราออกไปก่อนประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่วางไว้ในแต่ละสำนักเมื่อเราทำกิจส่วนรวมหรือทำกิจวัตรประจำวันให้เรียบร้อยด้วยความมีสติเมื่อเราบำเพ็ญข้อวัดไปต่างๆเพื่อที่จะขูดเกากิเลสไปในจิตใจเราเช่นตุดงวัดต่างๆเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะแก้กิเลสในใจเราใจเรามีกิเลสอย่างไรเราก็ต้องรู้จักมีความโลภอยู่ไหมเราก็ต้องรู้จักหาทางละมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือไม่มีก็ต้องหาทางละมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ต้องหาทางละการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นเราทั้งหลายต้องพากันมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะเดินกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเป็นการฝึกสติให้ต่อเนื่องในการสำรวมในยบทนั่งสมาธิก็ดีฝึกหัดทำบ่อยๆหรือสำรวมในยบทเดินกรมก็ตามก็ฝึกหัดทำให้มากแม้อยู่ในยบททั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติ
ตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตโดยมากมักจะเผลอสติปล่อยให้ใจหลงไปกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ตามเราก็พยายามตั้งสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราเพื่อที่จะตัดอารมณ์ตัดความคิดความฟุ้งซ่านต่างๆที่ปรุงแต่งไปเรื่องอดีตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตจะทำอย่างไรจึงทำให้ใจเรานั้นมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทำยังไงจึงจะละความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราได้เราต้องพยายามทำใจให้ว่างจากอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องหาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปความนึกคิดปรุงแต่งไปในวันพรุ่งนี้ไปในอาทิตย์หน้าไปในเดือนหน้าเราคิดได้คิดปรุงแต่งเสร็จก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันเราจะคิดให้มากอย่าคิดให้ฟุ้งซ่านคิดให้พอดีให้มีสติอยู่ปัจจุบันให้มากที่สุดจะวางแผนในอนาคตก็วางแผนไปเราจะไปนู่นเดือนหน้าจะเดินทางไปนู่นคิดเสร็จพิจารณาเสร็จก็กลับมาอยู่ปัจจุบันและมีสติเฝ้าดูใจในปัจจุบันส่วนการอยู่รวมกัน ในหมู่คณะซึ่งเป็นกลุ่มเป็นคณะตามสำนักต่างๆนั้นถ้าทุกคนประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติในแต่ละสำนักที่วางไว้การกระทบกระทั่งในเรื่องต่างๆในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างสำรวมในข้อวัดปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันไม่จำเป็นก็ไม่พูดคุยกันพูดคุยกันแต่เรื่องจำเป็นเพราะตั้งสติเฝ้าดูจิตใจของแต่ละบุคคลและพยายามสำรวมใจไม่ต้องสนใจในจริยาของบุคคลอื่นเพื่อนสาธมิกหรือคนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าพอตักเตือนกันได้ก็ตักเตือนด้วยความมีเมตตาธรรมถ้าตักเตือนกันไม่ได้ก็วางใจให้เป็นเบิกขาอย่าสนใจในจาบุคคลอื่นก็เรื่องของเขาเขาทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีถ้าคนไหนทำดีก็ได้สิ่งที่ดีก็เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนที่ให้เรารู้จักเอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าแบบอย่างที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าให้ใจเราเศร้าหมองในการที่จะไปคิดเรื่องคนอื่นเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาเรื่องของเราคือการแก้กิเลสไปในใจของเราอย่าให้มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราต้องมีอุบายในการอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาตัดอารมณ์ตัดความคิดที่ไม่ดีออกไปถ้าตัดด้วยอุบายปัญญาไม่ได้ก็ตัดด้วยสมาธิกำหนดสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำภาวนาทำเช่นนี้สลับกันไปมีความกังวลใจอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละถ้าอุบายปัญญาพิจารณาละไม่ได้ก็กำหนดสมาธิตัดจิตปรุงแต่งก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดความเศร้าหมองไปในใจก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละถ้าอุบายปัญญาพิจารณาละไม่ได้ก็ตั้งสติกำหนดให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำภาวนาทำเช่นนี้สลับกันไปอยู่ทุกๆขณะจิตทุกๆวันก็ทำให้สติสมาธิค่อยๆเข้มแข็งขึ้นสติก็ค่อยๆต่อเนื่องขึ้น เมื่อมีเวลาว่างจากกิจส่วนรวมเราก็สำรวมเอาจริงเอาจังในยบทนั่งสมาธิเพื่อที่จะตัดความคิดนึกปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจและกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราที่ถูกกับจิตของเรากำหนดสติให้ต่อเนื่องทำใจให้สงบแม้นจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็กำหนดสติทำให้มากเจริญให้มากในยบทนั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยเราอยู่ส่วนตัวอยู่เพียงรูปเดียวเราก็ไปเดินยังกรมเดินยังกรมเมื่อยก็นั่งสมาธิทำนี้สลับกันไปถ้ารู้สึกอ่อนล้าเราก็เอนกายพักผ่อนเอนกายพักผ่อนเราก็มีสติกำหนดบริกรรมภาวนาจนกว่าจะหลับตื่นขึ้นมาล้างหน้าสดชื่นก็เดินยังกรมนั่งสมาธิต่อไปทำนี้ไปเรื่อยๆเดินกรมนั่งสมาธิเมื่อยก็พักผ่อนพักผ่อนเสร็จแล้วก็ทำสมาธิในทุกๆกิจบทเป็นการตัดอารมณ์ตัดความคิดทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้มีสติอยู่ณปัจจุบันถ้าเรามีสติเข้มแข็งขึ้น
เราจะเริ่มเห็นความคิดชัดขึ้นเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราชัดขึ้นเราจะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภจะมีอุบายปัญญาในการเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันละความโกรธมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนด้วยการพิจารณาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีถ้าเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อจิตเราสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตเห็นในจิตก็จะวางการพิจารณาและจิตจะพักอยู่ในความสงบถ้าพิจารณาแล้วจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอก็หยุดการพิจารณาแล้วทำสติทำสมาธิเพื่อที่จะให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นกว่านั้นมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ไม่ว่าตาเห็นรูปเกิดความพอใจก็พิจารณาปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงหรือตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจก็พิจารณาปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงให้จิตเป็นกลางหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดความพอใจก็มีสติรู้เท่าทันพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางทำใจให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอสติปัญญานี้จะคอยพิจารณาขจัดอารมณ์หรือขจัดกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราสติปัญญานี้จะคอยซักฟอกกันกองอารมณ์กันกองกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูใจของเราเราก็จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปเรื่อยมีสติมีปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปเรื่อยมีสติที่จะรู้เท่าทันความคิดที่จะไปเพ่งโทษบุคคลอื่นก็จะมีปัญญาที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความคิดที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองไปในใจของเราไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นให้สนใจดูกิเลสในใจของเราตามประพฤติบัติตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติในสำนักเวลาส่วนตัวเวลามีมากมีหน้าที่ในการที่จะทำความเพียรเพื่อที่แผดเผากิเลสในทุกๆวันก็ให้ตั้งใจในการประพฤติบัติไม่ว่าอากาศจะเย็นเราก็ทำความเพียรอากาศจะร้อนก็ทำความเพียรฝนจะตกก็ทำความเพียรทำทุกฤดูเมื่อมีกำลังเราก็ทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปทุกๆวันเมื่อกิเลสอยู่ที่ใจเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาละความโลภไปให้น้อยลงไปน้อยลงไปก็ไม่รู้จะโลภอะไรในโลกนี้ยิ่งเป็นพวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในเพศของนักบวชไม่รู้จะโลภอะไรบวชมาต้องการอะไรถ้าต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องออกไปทำหน้าที่การงานต่างๆภายนอกเพื่อแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่เมื่อเราไม่ต้องการทรัพย์สมบัติวัตถุภายนอกแล้วมันจะมีกิเลสมาจากไหนกิเลสยังมีอยู่ภายในใจของเราถึงแม้เราสำรวมด้วยศีลสำรวมด้วยสมาธิเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาในปัจจัยทั้ง4หรือคนผู้อาศัยปัจจัยทั้ง4ให้รู้จักพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาเพื่อให้ใจสงบเย็นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกจากการแสวงหาธรรมนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากการทำให้ใจเป็นธรรมขึ้นมาความโลภจะมีมาจากไหนโผล่มาก็พิจารณาทำลายละไปทุกๆขณะจิตไม่ต้องการอะไรโดยเฉพาะในเพศของนักบวชนะมีเพียงบริการ8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อไปปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มีความสุขมีความพอใจแล้วความโลภก็โผล่มาไม่ได้โผล่มาก็ถูกตัดถูกทำลายด้วยสติปัญญาซึ่งพิจารณาอยู่เสมอซึ่งรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจอยู่เสมออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ต้องตั้งใจสละ ตั้งใจละป
พราะเราบวชมาเพื่อละกิเลสไม่ใช่บวชมาเพื่อสั่งสมกองกิเลสมีความเพียรที่จะละความโกรธความไม่พอใจอยู่เสมอด้วยการเจริญเมตตาต่อเพื่อนสัตมิกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอภายในจิตใจของเราทำให้ใจสงบเย็นไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนเราหรือสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตายที่สุดมีความเท่าเทียมกันด้วยสภาวะของธาตุทั้งสี่ไม่แตกต่างกันไม่รู้จะโกรธใครไม่รู้จะโกรธทำไมไม่รู้จะโกรธเพื่ออะไรเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าความโกรธเกิดขึ้นไปในใจของเราคนอื่นจะทุกข์ไหมใจเรานั่นแหละทุกข์ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องถ้าใจเราหลงไปโกรธหลงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราก็ทุกข์ใจเราก็เล่าร้อนแล้วทำไมไม่ดับความทุกข์ไปในใจของเราจะเก็บความโกรธความไม่พอใจไว้ทำไมถ้านับไปบัตรจริงๆผู้ไปบัตรจริงๆแม้นความคิดไม่ดีในเรื่องคนอื่นเขาก็ไม่คิดแม้นคิดไปก็ต้องรีบตัดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของคนอื่นก็ต้องแก้ไขที่ตัวเองเขาก็ต้องแก้ไขเขาคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเขาก็ต้องแก้ไขจิตใจเขาส่วนใจเราดีหรือยังที่คิดว่าเขาไม่ดีความคิดที่คิดว่าไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นแหละใจเราไม่ดีถ้าเราตัดความคิดนั้นออกได้ใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพยายามละกิเลสไปเรื่อยๆละอารมณ์ไปเรื่อยๆจึงบอกว่าไม่ต้องไปเพ่งโทษบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจในกิริยาบุคคลอื่นการอยู่รวมกันถ้าพอตักเตือนกันได้ก็ตักเตือนกันด้วยความเมตตาธรรมแต่สิ่งที่จะแก้ไขคือแก้ไขกิเลสของเราอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นอย่าให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจให้บรรเทาบางจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตถ้ากำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะละก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจก็ออกหรือตั้งสติบริกรรมพุทโธไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปใจเราก็ว่างเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากลมสติจะแนบแน่นอยู่ที่ใจแล้วจะมีสติคุมใจควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเราแล้วจะมีสติมีปัญญาที่จะระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแม้นความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็ตามก็จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์และความดับไปของอารมณ์แม้อารมณ์นั้นยังไม่ดับก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละอารมณ์ออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาเพื่อที่ตัดอารมณ์ด้วยสมาธิทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆทำแบบเดียวกันนั่นแหละอารมณ์เกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาถ้ากำลังของปัญญาไม่มีกำลังก็ใช้สมาธิตัดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ตามเราก็พิจารณากายในกายเนี่ยพิจารณาส่วนต่างๆพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือไอวัตส่วนต่างๆตามแต่จริตนิสัยตามแต่ความถนัดพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสายลงไปหรือจะพิจารณาสุภะกรรมฐานก็กำหนดขึ้นมาร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นอสุภะร่างกายเราก็เป็นอสุภะจะเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามก็ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปเลยจะกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ส่วนของร่างกายนี้และแต่ความชำนาญของสติปัญญาและแต่จริตนิสัยจะพิจารณาการ32ก็ได้จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ได้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้พิจารณาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เพื่อให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสักทีถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวของร่างกายเราสักครั้งหนึ่งใจเราจะมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายเราก็จะมีความเชื่อว่าการบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานการบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลาง
การบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุดก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเราก็จะมีความเชื่อว่าเราดำเนินปฏิปทาไปเช่นนี้มันก็สามารถที่จะละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้มันน้อยลงไปได้ถ้าเรามีปฏิปทาที่สม่ำเสมอมีศีลเป็นปกติมีสมาธิทรงตัวอยู่มีสติปัญญาเกิดขึ้นในทุกๆวันเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสให้มันเบาบางไปเรื่อยๆละอารมณ์ให้น้อยลงไปเรื่อยเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายเราเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทุกๆวันเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็หมุนไปทุกๆวันมีกิเลสเกิดขึ้นในใจเราก็พิจารณาละไปละลมไปเรื่อยๆเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายทำเช่นนี้ล่ะทำเช่นนี้สลับกันไปทุกๆวันทำไมกิเลสจะไม่บรรเทาบางไปนอกจากที่ว่าเราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องทั้งโลกปรุงปล่อยใจให้ปรุงแต่งไปเรื่องอดีตปล่อยใจให้ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตปล่อยใจให้เกิดกิเลสตัณหาและกิเลสตัณหาก็ทำลายจิตใจของเราทำให้ใจเราเศร้าหมองบางทีก็สามารถก็ทำให้ใจของเรานั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศของสมณะหรือเพศของสมณีนเพราะปล่อยให้กิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราแต่ถ้าบุคคลใดมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งคือมรรคทางดำเนินเข้มแข็งเนี่ยกิเลสก็จะอ่อนตัวลงความโลภความโกรธความหลงก็อ่อนตัวลงกำลังสติปัญญาก็มีกำลังกล้าแข็งขึ้นที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะทำลายกิเลสในใจของเราคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนกองอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาการพิจารณากายในกายถ้ามันยังไม่เห็นก็ทำสมาธิให้มากมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเด่นกลมทุกๆวันอย่าขี้เกียจอย่านอนตื่นสายนอนแต่พอดีฉันแต่พอดีทำความเพียรให้หนักไว้หาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้ได้ว่าทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นมีความอดทนมีความเพียรอยู่เสมอนั่งสมาธิเดินกลมทุกๆวันจิตจะไม่สงบก็ตามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาสติต่อเนื่องขึ้นสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นทีนี้นั่งสมาธิก็สงบเดินกลมก็สงบออกจากเหยียบทนั่งสมาธิออกจากเหยียบทเดินกลมสติสมาธิก็ต่อเนื่องทรงสมาธิได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งกิเลสโผล่มาเมื่อไหร่ก็เห็นเพราะมีสติอยู่ที่ใจของเราถ้ากิเลสยังหยาบโผล่มาก็พิจารณาละไปมันก็เห็นอารมณ์ทุกอย่างที่โผล่ขึ้นที่ใจความโลภเกิดขึ้นก็เห็นก็พิจารณาละความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นก็พิจารณาละความพอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละถ้าเรามีสติเฝ้าดูที่ใจของเราเมื่อละกิเลสอย่างหยาบมันเทาบางไปกิเลสอย่างกลางโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ละเอียดเพราะมีความชำนาญในการพิจารณาก็พิจารณาละไปอีกมีกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาละจิตว่างจากกิเลสก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายเนี่ยเหมือนเดิมพิจารณากายในกายเพื่อที่จะให้รู้ทั่วถึงในร่างกายของเราถ้าตามใดการพิจารณาร่างกายยังไม่เห็นยังไม่รู้ทั่วถึงยังไม่ปล่อยวางก็ไม่หยุดการพิจารณาหรอกไม่ใช่ว่าพิจารณา10ครั้ง100ครั้งจะหยุดถ้าแต่ตีกิเลสก็ตีไม่นับถ้าจะฆ่ากิเลสก็ฆ่าไม่นับการพิจารณากายในกายก็เหมือนกันพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาจนยอมจนกิเลสยอมจนใจมันเห็นในใจและเข้าใจรู้ถึงทั่วถึงร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่เจอตนมันก็จะค่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นไปก็พิจารณากายในกายที่มันละเอียดขึ้นไปก็ค่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางเมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นการพิจารณากายในกายก็ละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานไปถึงความว่าง
มันก็ปล่อยวางได้ง่ายคือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานไปถึงความว่างจิตมันก็มีความชำนาญในการพิจารณากายในกายทะลุถึงความว่างพิจารณาบ่อยๆจิตมันว่างบ่อยๆถ้าเต็มรอบของเขาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยสิ้นเชิงเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายความโลภก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปความยินดีในการทั้งหลายก็ดับลงไปจิตก็มีความสงบเยือกเย็นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้จิตว่างเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจนกระทั่งไม่เห็นกิเลสพอความโลภก็ถูกทำลายไปความโกรธก็ถูกทำลายไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ถูกทำลายไปเราเจตกิเลสที่ไหนกิเลสที่ไหนมันจะมีในใจตัวเองถูกทำลายถูกดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายจิตมันก็ว่างมันก็เลยไม่เห็นกิเลสเห็นกิเลสมันก็ยังหลงอีกมันหลงมันไม่เห็นกิเลสมันรู้เท่านั้นน่ะมันละสิ่งที่ละไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันละเอียดก็ไม่เห็นเพราะสติปัญญาไม่ละเอียดพอก็ไม่เห็นกิเลสส่วนที่ละเอียดอยู่ภายในใจในขณะนั้นจิตมันสงบเยือกเย็นมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตเลยสงบเยือกเย็นถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสจิตก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสเห็นที่ไหนเคยเห็นความโลภก็ไม่เห็นเคยเห็นความโกรธก็ไม่เห็นเคยมีความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีก็เลยไม่เห็นกิเลสเมื่อไม่เห็นกิเลสก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรเมื่อศีลทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิตซึ่งละเอียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของธรรมที่จะพิจารณาเรื่องของจิตที่ละเอียดก็คือเวทนาความสุขส่วนละเอียดที่ติดอยู่ในสมาธิจะเป็นรูปฌานก็แล้วแต่ก็ติดอยู่ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ความจำได้ไม่รู้ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีที่เป็นกุศลก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตอยู่การรับรู้ต่างๆที่เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยึดว่าเป็นผู้รู้อยู่นี่จิตดวงหลงก็เป็นแบบนั้นถึงแม้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแล้วก็ตามแต่มันยึดอาการของจิตต่างๆว่าเป็นจิตเพราะมันเคยชินมาไม่รู้จะกี่หมื่นกี่แสนแสนกี่ล้านชาติเนี่ยมันยึดว่าเป็นจิตมาตลอดนี่การที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสความนึกพิจารณาการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นกิเลสมันเห็นยากการรับรู้ต่างๆถึงแม้ว่าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายแต่จิตยังรับรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยก็ยังยึดในความสุขส่วนละเอียดนั้นสติปัญญาจึงต้องละเอียดจึงเห็นอาการของจิตที่กระเพื่อมขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเคยคิดว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจะปรุงเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่ก่อนปรุงเรื่องไม่ดีเราก็ละไปปรุงเรื่องดีก็ยังยึดไว้แต่นี้ปรุงเรื่องดีก็ไม่ใช่เราอีกจะปรุงเรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงอาการของจิตมันไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดจึงไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตมันก็เห็นยากจะไม่เห็นทำที่มันละเอียดมันเห็นยากการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นกระดับไปเนี่ยต้องทำลายความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องทำลายใจซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตให้เห็นความไม่เที่ยงของความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาการรับรู้เกิดขึ้นกับดับไปมีแต่ความเกิดดับมีแต่ความไม่เที่ยงจึงว่าเกิดกับดับพร้อมกันมีความเกิดขึ้นมาก็ดับพร้อมกันเลยสภาวะนั้นต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่เยือตนจิตจึงจะหลุดออกมาเป็นอิสระอิสระ
ไม่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดมั่นในรูปเวทนาสังขารวิญญาณจิตนั้นไม่มีในสิ่งในอาการต่างๆเหล่านั้นจึงจะเป็นอิสระจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจึงเรียกว่าเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เป็นการดับความหลงให้สิ้นจากใจที่ท่านกล่าวว่าคือพระนิพพานคือการดับความหลงให้สิ้นจากใจดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายแล้วก็ต้องดับความหลงซึ่งมีความเป็นผิดให้เป็นความเป็นที่ถูกต้องจึงจะเหลือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เพื่อมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือความดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันไม่ท้อถอยเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่ออย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้บำเพ็ญภาวนาตลอดเราจะไปอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ไปในใจเราด้วยจะไปอยู่ถ้ำกิเลสก็อยู่ในใจเราจะไปอยู่บนเขากิเลสก็ไปกับเราจะอยู่ในป่ากิเลสก็อยู่กับเราจะอยู่ที่วัดอยู่สำนักต่างๆกิเลสก็อยู่กับเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องก็ผิดไปตลอดสายถ้ามีความเห็นถูกต้องรู้จักหลักในการประพฤติวัดภาวนาอยู่ที่ไหนก็ทำความเห็นที่มันถูกต้องได้เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งคำสอนของพระพุทโธอย่าทิ้งปฏิทาคำสอนของพระพุทโธหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เดินตามแนวทางนั้นหยอกนอกทางอย่าแซงซ้ายแซงขวาเพราะเมื่อใจเรายังมีกิเลสอยู่ความหลงมันจะครอบงำจิตใจเราได้ง่ายนั้นให้เทียบเคียงกับคำสอนครูบาอาจารย์ถ้าเอาใจเราเป็นใหญ่ถ้าเรายังไม่ละกิเลสแต่ใจเราเป็นใหญ่นั่นแหละส่วนมากมักจะเป็นกิเลสล้วนๆไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นให้เทียบเคียงกับคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ประพฤติปฏิบัติเร่งรัดในการบำเพ็ญภาวนาทำความเห็นให้มันถูกต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาที่สุดให้พยายามทำสมาธิภาวนาให้มากเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ไปบำเพ็ญภาวนาที่ไหนถ้าสมาธิเจริญปัญญาเจริญก็อยู่นานๆถ้าไปอยู่ไหนสมาธิปัญญาไม่เจริญก็พยายามหลีกเลี่ยงเปลี่ยนสถานที่ไปเอาสมาธิปัญญาเป็นหลักแต่ก็ต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติในความเห็นของเราพยายามทำความเห็นให้ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นไปได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นมันจะลำบากแต่ทีแรกเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าสมัยปฏิบัติใหม่ๆมันล้มลุกคลุกคลานมันลำบากในเบื้องต้นนี่ถ้าผ่านเบื้องต้นไปได้แล้วมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราจับหลักได้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอรหันต์ก็มีเส้นทางเดียวนั่นแหละมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราก็แค่นี้แหละเรื่องในทางพุทธศาสนาย่นย่อมาแค่นี้แหละไม่ต้องมีอะไรมากเพราะนั้นให้ศึกษาเรื่องร่างกายเราให้ศึกษาเรื่องจิตใจเราให้ดีให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ของกิเลสซึ่งมีอยู่ไปในจิตใจของเราชำระกิเลสไปเรื่อยๆทุกๆวันไม่ใช่เพิ่มกองกิเลสให้มากขึ้นมากขึ้นจนกิเลสครอบงำจิตใจของเราจนทำลายจิตใจของเราจนเผาจิตใจของเราให้เราร้อนงั้นทำใจของเราให้เย็นด้วยการบำเพ็ญศีลทำใจของเราให้เย็นด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำใจของเราให้เย็นด้วยการมีปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจของเราใจเราจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้